โอเคตอนนี้เรากลับมาที่สุพรรณบุรีนะผมก็ที่จริงใช้เวลาอีกนานก็ได้นะขับ แถวเมืองนะมีตั้งหลายที่เลยที่เราเคยอยู่แล้วก็ร้านแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะยาวไปนะก็แค่นี้ก็พอแล้วมั้งตอนนี้เราก็ได้ชาร์จอีกนิดหน่อยแล้วก็คล้องน้ำแล้วก็รีเซ็ตไทมเมอร์แล้วก็รีเซ็ตนั่นนะ since last charge แล้วก็เนี่ยที่นี่อ่ะอันนี้มันอยู่ใต้กว่าArctic Circle นิดหน่อยนะเกือบเที่ยงคืนแล้วอ่ะแล้วก็มันยังสว่างอย่างนี้แล้วนะสว่างแล้วเนี่ยก็ถ้าคุณอยากจะมาเที่ยวนอร์เวย์นะหน้าร้อนอ่ะอยากจะมา experience มามันเป็นยังไงก็น่าจะมาระหว่างJune ถึงหรือว่าเดือนอะไร June ถึง August ประมาณนั้นอ่ะประมาณ3เดือนนั่นอ่ะมันจะสว่างที่สุดแล้วก็ถ้าโชคดีกับอากาศก็จะเจออย่างนี้สบายสบายเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้นะเราก็จะเตรียมตัวแล้วก็ขับไปทางใต้แล้วนะแล้วก็เราก็มี 97% ก็คงจะเป็นเพราะว่าเรากำลังกินพิซซ่าแล้วก็ชาร์จน้ำนั่นนะก็แต่ว่าเนี่ย 97% นะรถมันกะว่าเราสามารถที่จะขับไปถึงชนดอนแล้วนะ444กิโลเมตรแล้วก็ยังเหลือ 18% เลยอ่ะแต่ว่าเราคงจะจอดก่อนนั้นนะแล้วก็ฉี่นิดหน่อยนะก็โอเคเดี๋ยวเราเริ่มขับไปทางใต้แล้วนะตอนนี้เรามาถึงนอมสกูกันนะสุกเคที่นี่นะมันปิดนะเนี่ยตอนนี้ตีสองนะเราได้ขับ2ชั่วโมงครึ่งไอ้2ชั่วโมงแล้วนะมาที่นี่อ่ะแล้วก็ที่นี่ก็มีรถบรรทุกมีรถอะไรรถตู้อะไรพักหน่อยแล้วเราก็จอดคลีนกระจกนะมันมีแต่แมงเต็มเลยเนี่ยแล้วก็แต่ว่าปั๊มน้ำมันนี่มันปิดนะแต่ว่าเป็นไรหรอกก็ดีว่าเขามีที่คลีนให้เรานะเนี่ยก็อย่าลืมนะต้อง A B CAlways be cleaning. Oh, shit. นี่เราเพิ่งจะผ่านชนดอนแล้วนะแล้วก็เราก็ผ่านซูเปอร์จอร์จที่หนึ่งนะแล้วผมตัดสินใจนะว่าจะขับไปอีกแล้วไม่ชาร์จที่นี่หรอกรถมันกะว่าเราไปถึงคลัตได้แล้วนะแล้วก็จะเหลือ 2% ผมก็ว่าจะไปไหมจะเสี่ยงไหมโอเคเราไปเลยเนี่ยรถมันใช้แค่147วัตต์เอาแต่ไม่คือแม้นะจากมูอีรอนเราไม่ได้ชาร์จตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้โหที่นี่โอ้ย22องศาก็อุ่นสบายเลยนะตอนนี้ตี 5:12 นะถนนเงียบเลยไม่มีใครเลยที่นอร์เวย์เป็นอย่างนี้นะเงียบสบายเลย
โอ้ดีก็มันจะไปได้ไหมเหลือ 2% คิดว่าได้นะเนี่ยคันนี้นี่ใช้ไฟฟ้าน้อยนะขับได้โคตรไกลเลยโอเคเรามาถึงซูเปอร์จอร์จนะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเราเหลือ 1.5% นะถ้าเป็นหน้าหนาวนี่นะผมไม่ทำอย่างนี้หรอกแต่ว่าเพราะเป็นหน้าร้อนก็ไม่เป็นไรอู้แต่ว่ามันชาร์จช้าหน่อยนะ68กิโลวัตต์อู้มันอาจจะช้าสักพักหนึ่งนะโอเคอันนี้แปลกนะเนี่ย 6% แล้วมันยังชาร์จช้านะผมสงสัยว่ามันอาจจะเป็นปัญหากับที่ชาร์จนั่นแหละเราลองย้ายดูแล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงนะที่นี่124กิโลวัตต์ทำไมมันเป็น130นะไม่รู้นะแต่ว่าโอเคแต่ว่าเราก็จะกินข้าวอะไรแล้วก็เคลียร์กระจกแล้วก็ดีว่าเทสลามันมีที่ชาร์จหลายที่นะเราย้ายไปอีกที่นึงเนี่ยมีที่ชาร์จที่อื่นเลยปะเลอะเลยเนี่ยโอเคเรามี 77-78% นะแล้วก็เราก็จะขับไปตรงไปที่เอลเวอร์มันนะ330กิโลเมตรเราจะไปทางลัดนะที่มัน8กิโลเมตรเร็วกว่านี้นะเพราะว่าทางลัดนี่มันเร็วกว่า10นาทีเลยไปทางนี้อ่ะแล้วก็ผมก็ได้เช็คแล้วว่าอัปเดตรูปแผนกะว่าเราต้องการ69%แล้วเราก็มี78ก็เผื่อไว้นิดหน่อยก็แปลว่าตอนนี้พร้อมแล้วที่จะไปแล้วตอนนี้นะเราอยู่ที่เออร์วิลเลนดอลมันเป็นก็ในบ้านนอกนี่แหละไม่รู้ที่ไหนนะแล้วก็ผมจะเช็คดูนะที่นี่นะมันมี75กิโลวัตต์ฟาสต์ชาร์จ2อันนะเนี่ยอันนี้แปลกนะถ้า2คันชาร์จด้วยกันนะมันจะได้แค่ 37.5 ฮะแล้วก็มี2อันโหแต่ว่าผมอาจจะใช้อันนี้นะในอนาคตเพราะว่าอันนี้เป็นทางลัดแล้วก็บางคันมันจะมีไฟฟ้าน้อยไปแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเติมที่นี่ได้75กิโลวัตต์2อันโอเคก็ดีแต่ว่าเราไม่ต้องการชาร์จหรอกคันนี้เราจะตรงไปซูเปอร์จอร์จเลยนะตอนนี้เรามาถึงซูเปอร์จอร์จที่เอลเวอร์เรมโอเคแล้วเราก็รับ135กิโลวัตต์นะแต่ว่าเนี่ยปกตินะผมก็จะกลับบ้านตรงไปออสโลนะจากนี่อ่ะเดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยออสโลอยู่นี่นะแต่ว่าวันนี้นะเราจะแวะไปเนเบเนสเราจะไปทดสอบอะไรอย่างหนึ่งนะเกี่ยวกับว่ารถมันวิ่งได้ไกลแค่ไหนเพราะว่าผมคิดว่าวันนี้มันอาจจะวิ่งได้ไกลเพราะว่าอากาศมันไม่ได้ร้อนไปอย่างเงี้ยก็เพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องขับไปโน่นเดี๋ยวมันต้องขับการไกลแค่ไหนเนี่ยโอเคจริงๆเราไปได้แล้วแต่ว่าเราต้องเผื่อไว้นิดหน่อยเราจะชาร์จถึงประมาณ 50% แล้วก็เราจะทดอะไรที่โน่นนิดหน่อยแล้วก็เราจะกลับบ้านหลังจากนั้นก็ต้องอยู่นี่สักพักหนึ่งแต่ว่ายังไงเราก็จะจอดรถเข้าห้องน้ำกินข้าวทุกทีแล้วก็คุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมกินข้าวตลอดเลยแต่ว่าถ้าดูนาฬิกานะเราซื้อพิซซ่าตอน 4:00 นนะเมื่อวานแล้วก็แปลว่าตอนนี้มันผ่านเวลาผ่านไปเกือบ13ชั่วโมงแล้วว่ะเราขับตั้งไกลแล้วนะตั้ง800กว่ากิโลเมตรกว่าเราจะมาถึงนี่อ่ะถ้าคุณดูวิดีโอคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเวลามันไม่ได้ผ่านไปเร็วแต่ว่าจริงๆผ่านไปตั้งนานแล้วนะเนี่ย
พิซซ่าจากเมื่อวานก็ยังอร่อยดีบ้านแล้วนะแล้วก็เนี่ยทริปนี้นะผมอยากจะขับเพราะว่าผมเคยขับครั้งหนึ่งแล้วนะกับ MC Hammer แต่ว่านั่นเป็น Tesla Model 3แล้วก็ตอนนั้นผมก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะทำให้มันไปถึงเร็วผมก็ใช้เวลากินข้าวอะไรชาร์จเยอะไปหน่อยไม่ได้อะไรน่ะแล้วก็อันนั้นเป็นครั้งที่2ที่ผมขับทริปเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นผมก็พยายามขับเร็วกว่านี้กับคันอื่นแล้วก็กลายเป็นยังไงกลายเป็นModel 3มันเวลาของ Model 3มันเป็น12ชั่วโมงครึ่งที่มันช้านะแล้วก็ผมก็ต้องเทสกับคันนี้และคราวนี้ผมก็ตั้งใจที่จะรีบไปทำทุกอย่างให้มันเร็วสุดเหมือนเราทำกับคันอื่นแล้วกลายเป็นไงคันนี้อ่ะมันโคตรเร็วเลยอ่ะ12ชั่วโมงครึ่งเลยอ่ะเร็วกว่าไทยคันหรือว่า e-tron GT ทั้งครึ่งชั่วโมงเพราะอะไรเพราะว่า Tesla มันมี Supercharger Network มันขับเร็วถึงแม้ว่าเราจะใช้ MC Hammer ขับวันนี้มันก็คงจะเป็นประมาณ12ชั่วโมงหรือว่า11ชั่วโมง45แต่ว่าคันนี้อ่ะ long range เนี่ยมันดีกว่าเพราะว่ามันมี octa-valve มันใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าแล้วมันก็ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า performance นิดหน่อยก็กลายเป็นเนี่ย11ชั่วโมงครึ่งเลยอ่ะก็แปลว่าสรุปแล้วอ่ะถ้าจะขับไกลนะมันก็มีแต่แบรนด์เดียวที่ดีที่สุดคือ Tesla แล้วก็เพราะว่าที่เช่นที่เราไปที่นี่อ่ะ North Arctic Circle อ่ะมันไม่ค่อยมี High Power Charger สำหรับแบรนด์อื่นแต่ว่า Tesla มี Supercharger ทุกที่เลยไปได้เต็มที่ไม่เป็นปัญหาอะไรเลยสุดยอดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะ Tesla นี่ก็ดีสุดถ้าเราต้องการขับไกลนอกจากนั้นนี่คันอื่นก็ใช้ได้เหมือนที่คุณเห็นใน Road Trip ไป North Cape โอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ไปกันใหม่สวัสดีครับ